สวัสดีครับผมโอ้เมื่อคืนไปไซเบสมาเนาะครับพี่น้องก็เดี๋ยวจะให้เบิ่งผลงานครับนี่ครับผลงานไปไซเบสเมื่อคืนนี่แหละครับก็ได้พวกคอโอ้ตัวใหญ่เลยครับนี่สองตัวนี่ครับตัวซ้ำแขนนี่แหละครับถึงปลาดุกแน่ปลาดุกอุ๋ยเนาะปลาดุก 3-4 ตัวนี่ปลาคอตัวใหญ่ๆเลยครับนี่คอใหญ่2ตัวนี่แหละหากินเมื่อคืนก็ไอ้บ่ได้เอากล่องไปถ่ายน้ําเพราะว่าฝนมันตกครับถึงฝ่าวถึงยังเนาะปลาสดๆเลยครับปลาหน้าผลงานนี่บ่แม่นได้ไอ้แต่ปลาคอเด้ครับก็ได้พวกกระปูน้ําเห็นไอ้กระปูน้ําให้หน้าก็เก็บมาครับประมาณ8 9ตัวนี่แหละครับเอามาดองน้ําปลาใส่กระเทียมทุบกระเทียมเข้าไปใส่น้ําดองได้เมื่อคืนนี่ครับได้สองสามมือก็สิเป็นแล้วนี่เอามาไว้ใส่ส้มตำนี่ว้ายของแสบเลยครับกูหน้าเฮาดองงานหาอยู่หากินแล้วครับอันนี้นี่ครับไอ้บักกอกน้ำต้นอยู่หลังบ้านนี่ที่เคยทาให้เบิ่งเนาะหน่วยดกครับต่อยลงมาได้ถุงนึงนี่แหละครับหลายเติบก็ว่าจะเอาไปกินส้มกันครับนี่ไปเห็ดพริกเกลือกินส้มกันแซ่บเลยกินเกลือเห็ดแก้วน้ำปลาก็แซ่บครับออกน้ำอยู่หลังบ้านเลยของบ่อึดเลยครับหลังบ้านบ่าวเสียนี่ใบยะนางเก็บไปฝากหมู่เอาไว้แกงหน่อยใหม่เข้ามาอย่างใดใบยะนางเนาะบ่ได้มีเวลาไปป่าเอาเทียบก็บ่ได้ไปป่าแล้วครับนี่ปลูกไว้อยู่หัวข้างหัวอันนี้ก็เป็นก็ใบมะกรูดเครื่องเฮ็ดอาหารนี่แหละครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนาะก็ผลงานขายผลงานในไปไซเบสเมื่อคืนนะครับผมจะได้หลายตามที่ท่านให้เบิ่งแล้วครับผมจากคลิปนี้เนาะคลิปสั้นๆให้เบิ่งเฉพาะผลงานก็ขอขอบคุณพี่น้องที่รับชมคือเก่าแล้วครับผมก็จบคลิปแค่นี้เนาะครับผมสวัสดีครับ